豆哦。เดี๋ยวนะล้อก็เล่นหน่อยเนี่ยเด้ออันนี้กวางเอาไปตั้งอันนี้นะครับผมก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับอยู่กับผมอ่าน ATC นะทุกคนครับวันนี้นะวันที่หลายคนรอคอยและผมก็รอเหมือนกันมาถึงแล้วครับคือช่วงนี้เป็นช่วงฤดูกวางแล้วครับเพื่อนๆผมก็เลยจะไปตามหาด้วงกวางตัวแรกของผมนะที่จะเอามาดักด้วงกวางป่าในปีนี้นะครับ2566นะครับเพื่อนๆว่าวันนี้ผมจะเอากวางแบบไหนนะครับมาเป็นตัวที่1เลยนะครับในการที่เราจะเอามาแขวนนะฮะหากวางตามธรรมชาตินะครับในการดัก100วันของผมนะครับก็ต้องดูก่อนว่าผมจะได้กวางแบบไหนมาเนาะแล้วก็วันนี้เป้าแรกที่ผมจะไปนะครับผมกำลังติดต่อนะครับคุณหนุ่ยสอชนะพงศ์ครับว่าเขาพอจะมีกวางที่สามารถเอามาตั้งกวางป่าได้หรือเปล่านะครับหรือว่าเอามาดักกวางป่านะครับเพราะว่าคอนเทนต์นี้นะครับผมจะดักกวางป่า100วันให้เพื่อนๆได้ติดตามกันไปแบบอิ่มน้ำสำราญนะปีหนึ่งครับเราจะได้เล่นกวางประมาณ3เดือนเท่านั้นนะฮะแล้วก็เดือนนี้ครับเดือนสิงหานะครับก็เป็นเดือนที่หลายคนรอคอยโดยเฉพาะนักเลี้ยงกวางต่างๆแล้วก็ผมนะครับเป็นคนที่เลี้ยงกวางป่าด้วยนะเพื่อนๆโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเดินทางไปบ้านคุณหนุ่ยนะฮะแต่ว่าตอนนี้นะฮะที่ผมถ่ายคลิปอยู่ก็เป็นช่วงบ่ายคุณหนุ่ยเขาว่างตอนมืดค่ำเดี๋ยวรอตอนมืดค่ำเราค่อยเดินทางไปบ้านคุณหนุ่ยแล้วก็ไปลองถามดูว่าพอจะมีกวางให้ผมมาสักตัวหนึ่งไหมนะครับเดี๋ยวเราซื้อเอานะคุณผู้ชมโอเคคุณผู้ชมรอกันเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับผมก็มาที่บ้านคุณหนุ่ยนะครับเป็นบ้านของเพื่อนผมเองตรงเนี้ยเขาจะมีงานชนกวางคัดกวางกันด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่เห็นมีงานอะไรนะแล้วก็บ้านก็ค่อนข้างเงียบนะครับเพื่อนๆก็เราแอบมาหาหนุ่ยก่อนจริงๆนัดเขาไว้วันพรุ่งนี้ครับเพื่อนแต่วันนี้เรามาเซอร์ไพรส์นะไม่รู้ว่าคุณหนุ่ยจะอยู่หรือเปล่านี่ไปอยู่บรรยากาศบ้านเขามีรถจอดอยู่สองคันนะแต่วันนี้ไม่มีชนกวางนะหนุ่ยอยู่ก่อนหนุ่ยคุณชมนี่ครับนี่ฮะคุณหนุ่ยครับผมคุณมาเพื่อซูมให้เสียงมั้ยล่ะคุณหนุ่ยสอชนะซิดเอ้ยสอชนะชัยสอชนะพงเอ้ยสอชนะพงเอจริงเหรอจริงได้ข่าวมีทีมใหม่ตอนนี้โอ้ยรวมทีมกันมาเยอะแล้วโอเคแล้วก็จะถามเนี่ยมีกวางเหรอเหมือนมีพี่กับแมวกะอ้าวกลัวพี่ตวันก็สิครับนะหยอก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 คุณผู้ชมครับวันนี้ก็มาหาคุณหนุ่ยนะครับก็คุณหนุ่ยสอชนะพงนะครับทีมงานกวางเก่งเชียงรายนะครับผมได้ข่าวว่าได้ถ้วยด้วยใช่ไหมเยอะแล้วที่เรานัดกันพรุ่งนี้ใช่ป่ะได้พรุ่งนี้ที่นัดกันเปิดกูมาวันนี้จะมาขอซื้อกวางก่อนเวลามาขอซื้อกวางมีไหมมีซื้อกวางพาดูหน่อยได้ป่ะจัดไปครับผมตอนนี้อะไรกับแก้วอ่ะฮะผัดกะเพราผัดกะเพราดีดียังไม่เจอผัดเผ็ดที่บ้านโอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านคุณหนุ่ยนะครับคุณผู้ชมก็สถานที่นะก็เป็นบ้านของคุณหนุ่ยนี่แหละครับเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นเมื่อปีก่อนนะผมยังหลงเลยเมื่อกี้มานี่ฮะกวางหุยตัวนี้เราจะเอาไปให้ดักตัวนี้เป็นหนึ่งตัวเพิ่งเข้าค่ายมาใหม่เข้าค่ายมาใหม่ค่ายลูกเสือค่ายโอ้โหค่ายสอชนะพงหุยสวยมากเลยหนุ่ยงามมากเลยงามอ่ะอันนี้สีอะไรสีแฮกับม่วงไหมดำกับดำแดงกับแดงกวางตัวเนี้ยคุณผู้ชมมันเป็นสีแปลกๆมันออกเป็นแดงแดงเลือดหมูถ้าเปิดห้องถ้าห้องเอ้ยเปิดห้องกวางม่วงกวางม่วงอืมออกคล้ายๆสีม่วงคล้ายเปลือกอ้อยเลยอ่ะอู้เนี่ยสวยอ่ะสวยมีตัวไหนโชว์บ้างครับวันนี้ขอดูหน่อยยังไม่เห็นกวางที่จะเอามาให้ตั้งเลยนะคือมันถึงเดี๋ยวมันถึงฤดูกาลแล้วมั้ยเนาะยังยังเหรอแต่กวางปลาแต่เข้าละแต่เข้าละแต่กวางปลากำลังจะออกกวางปลากำลังจะออกอ้าวเราก็ต้องเป็นคนที่ดักกวางปลาโอ้ตัวนี้โหสวยมากโคตรเห็นมากหนาแล้วนี่ถอดเสื้อก่อนป่ะไปถอดเสื้อเลยถอดเสื้อเลยถอดเลยฮะโอเคโอเคเล่นทุกดอกถอดเชือกถอดเชือกแล้วยีมันถอดเสื้อโอ้งามเหรอเฮ้ยนุ้ยปลาแชกโอ้คุณผู้ชมตัวนี้ครับผมก้านเมื่อกี้หล่อป่ะนี่ฮะกำลังจะหน้ามันผูกเนี่ยดักไว้ก่อนอ้าวโถบังเอิญกันได้เกิดเลยโอเคสวยสวยสวยอุ้ยกวางวันนี้สวยจังขายห้องกันนี้หน่อยขายอยู่เดี๋ยววันนี้จะขอซื้อสักตัวได้ป่ะตัวเนี้ยได้ตัวนี้นะได้เดี๋ยวจะซื้อตัวนี้กับสำหรับเพื่อนให้ตัวส่งปานป่ะล่ะโอ้ยคนกันเองเนี่ยคนกันเองถูกไปหรือเปล่าวะ2,000เองอ่ะคุณผู้ชมถูกมากเลยอ่ะ
มันยิ้มมานะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาน้ำมาแลกน้ำเมาเดี๋ยวน้ำเมาแลกใครตัวนี้พวกแมวไม่เห็นตัวตัวแม่น้อยอ่ะแถมแมวตัวซื้อก่อนแถมแมวหาสาระได้ดีมากครับจอนี้โอเคมีตัวไหนแฮมแจมเปิดนี่กันนี่หลังน้ำอยู่นี่นะโอ้อันนี้กวางอย่างนี้กวางอันนี้กวางแฮมกวางแฮมอ่ะกวางดำวิสวยอ่ะทุกคนแถวบ้านเรียกรักน้ำปูระหว่างกวางกับเมียรักใครกว่ากันรักกวางกว่าวันนี้ไม่อยู่มีแต่กิ๊กวันนี้อยู่กับกิ๊กด้วยโอเคหลังจบคลิปมันก็เคลียร์กันเองนะโอ้โหสวยมากเลยครับผมวิ่งวงงามเพลินุ้ยงาม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 ตัวนี้สวยตัวนี้สวยกาตัวมันก่อนมาธรรมดาเหมือนกันนะตัวนี้นะทำไมไม่ธรรมดาครับประมาณสักใบม่วงตัวนี้นะวิ่งใครอยากได้ก็ประมาณใบม่วงนะครับผมใบม่วงบวกใบแดงสักหน่อยบวกใบแดงสักหน่อยโอเคครับผมอันนี้เรียกว่าอะไรกอนกวางครับกอนกวางปีแรกเลยปีแรกเลยอันนี้กินแจ่มากี่ปีแล้วนี่แจ่มจนไม่แตกอ่ะอันเอาล่ะแต่ถ้าสร้างมาผมหลอกอ่ะถ้าสร้างมาโอเคอันนี้ก็เป็นของเก่าของแกเป็นของประจำบ้านอันนี้ตัวอะไรครับ15,000ที่เขาบอก15,000ครับผมว่า15,000กีบขายเลย50บาทสุดๆแล้วแล้วกวางตั้งแล้วไหนพอแล้วนี่อยู่นะอยู่ในคานสมบัตินี่เฮ้ยคุณผู้ชมนี่ที่เรามาตามหาครับโอ้โหกองเดี๋ยวไปตั้งยังไงวะกองเฮ้ยต้องเปิดหน่อยดิโอเคโอเคเปิดหน่อยดูนะครับดูนะโอ้เดี๋ยวนี้กวางวันนี้มันจะตั้งได้กับป่ะกระดานเขายาวเป็นคืบปัดโต้โอ้เดี๋ยวนะล้อก็เล่นน่ะเนี่ยเต้อันนี้กวางเอาไปตั้งนะนุ้ยเพื่อนๆดูครับมันกวางซงนะครับวันนี้ครับโอ้โหจะเอาไปดักกวางป่าเอากวางป่าอะไรจะมาติดวันนี้ติดก็โดนกวางวันนี้คามหมดดิโอ้ยงามทั้งนั้นอันนี้ก็กวางคัดออกกวางมันผ่านอันนี้คัดผ่านนะคือกวางมันแพ้ตัวที่อยู่บนอ้อยครับคุณผู้ชมก็คือมันสวยมากนะเนี่ยเอาจริงมันโคตรสวยเลยนะแต่มันแค่สู้ตัวที่อยู่บนอ้อยไม่ได้โอ้ตัวนี้ก็จัดหนาป่ะหนาแดงก้นแดงปีกแดงงามขนาดทองตัวเนี้ยใช่แต่มันเป็นหัวเข้าใจสังเกตนะว่าถ้ากวางปีกละเอียดของกวางเหลืองเนาะอันนี้มันจะกวางแดงนะกวางเหลืองแต่ว่าถ้าหัวมันดำอ่ะมันจะอดแต่อันนี้มันหัวแดงมันจะนอนหน่อยแต่ถ้าหัวแดงเนี่ยพันตัวจะเก่งสัก10ตัวนี่น่าจะบักเกินอ๋อ1 10ใน 1,000 10ใน 1,000โอ้โหสีมันงามมากโอกาสแค่ 0.1% เองประมาณนั้นโอ้โหแต่สีงามเลยเนาะงามค่ะผิวสวยอันนี้ประกวดความสวยงามได้เนี่ยมาได้มาผ่านเถอะอ๋อข้อสีใช่ใช่ทรงหน้ายังมาผ่านเถอะอ๋อแต่ตะกี้หันตัวเนี่ยติดเปียกขึ้นมาตัวนี้ก็ โอ้งามแต่ สวยป่ะตัวนี้ก็โอ้เดี๋ยว EP ต่อไปเราจะมาเจอทีมงานสอชนะพงษ์ทั้งหมดนะคุณผู้ชมทีมงานมากี่ชีวิตตึงโอ้มีรถแห่ไหมมุ่งนู่นแหละเกือบโชคหรือเปล่าร้อยโอ้ยมาถึงร้อยตัวกวางกวางประมาณร้อยป่ะเนาะโอ้โหลมใส่เพื่อนเห็นละโอ้คุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวผมจะเอากวางตรงนี้ของหนุ่ยนะครับขายตัวเท่าไหร่หนุ่ยเดี๋ยวอยู่ที่ใจแล้วกันเนาะอันนี้เดี๋ยวผมเอาไปแล้วกันเดี๋ยวเราให้ว่าเรื่องเงินเรื่องเงินเป็นของนอกกายแต่ไม่มีไม่ได้ไม่ต้องมีมันจำเป็นโอเคเดี๋ยวตัวนี้แหละนะอยากจะได้สักสองตัวพอละได้สองตัวโอเคสวยมากเลยขนาดกวางดักนะเพื่อนๆกวางเนี้ยเนี่ย150ต่ำๆเนี่ยสบายสบายเลยนะใครอยากได้ลองทักถามหน่อยนะครับตัว100ก็ได้นะตัว100ก็ขายแล้วมั้งเนี่ยแต่ถ้าข้างบนก็5 600 1,000 1 2,000ก็แล้วแต่อันนี้พูดจริงนะไม่เอาก็ได้เนี่ยนี่นะอันนี้แถมครับถ้าใครซื้อตัวหลักอันนี้แถมอันนี้แถมดีกว่าอ๋อเหนื่อยบอกถ้าซื้อตัวแบบเนี้ยแถมแบบนี้ให้เอาไปเลยเอาเลยอ๋อหุ้ยซื้อตัว500แถมตัว 2,000 ฟรีคุ้มขอดคุ้มโอเคคุณผู้ชมเมื่อกี้ตอนเข้ามาเห็นข้างหน้านี่อะไรขอดูหน่อยได้ป่ะอันนี้คืออะไรครับอันนี้เนี่ยมีดของมีดสองคมอ๋อไอ้ปอกไอ้ฟังไส้พ่อผมโอ้โหมีที่ไส้อ๋อหาไส้ต้องสั่งทำเอออันนี้อ่ะที่กดน้ำแข็งใสเฮ้ยที่บีบน้ำอ้อยอ๋อที่บีบน้ำอ้อยโอ้โหสวยๆนะอันนี้คือ
ทำอะไรครับนักกีฬาอ๋อนี่คือนักกีฬาพรุ่งนี้พรุ่งนี้ลงสังเวียนอ๋อพรุ่งนี้ลงสังเวียนหมดเลยนี่เหรอเออดูเรื่องยอดเลยเออนี่ถามความรู้หน่อยครับจะได้เฮาต้องป้อนน้ำอ้อยเสริมถ้าสมมติถ้าเป็นนักมวยก็ถ้านักมวยบ่ฟิตก็คือถ้านักมวยเก่งแต่ไม่ฟิตจะได้เกิดถึงก้านอ๋อก็คือน้ำเลี้ยงน้ำเลี้ยงน้ำเลี้ยงอ๋อน้ำเลี้ยงอันนี้มันคือน้ำเลี้ยงครับคุณผู้ชมเวลาผมสังเกตแล้วเวลาเราไปในงานประกวดเนี่ยเซียนแต่ละท่านเนาะเขาจะเติมน้ำอ้อยให้กวางก่อนใช่ใช่ทุกคนเลยนะเขาในช่วงเวลาที่พักอะไรเงี้ยเขาก็จะเติมน้ำอ้อยให้กวางสวยว่าหน่วยกวางปีนี้สวยมากเลยอ่ะอันนี้ยังน้ำจิ้มน่ะอันนี้น้ำจิ้มยังน้ำจิ้มแล้วเครื่องเคียงล่ะอุ้ยยังไม่ได้ซื้อยังไม่ได้ซื้อโอเคครับผมเดี๋ยวกองเชียร์เราจะตัวเก่งหมดแล้วนะสี่พี่ผมน่ะเขาหน่วยอันนี้อะไรอ่ะโหเฮ้ยเดี๋ยวนี่ไม่เกี่ยวนี่ไปวัดอ๋ออันนี้ไม่ได้ใส่ให้กว่างไม่ได้เกี่ยวใช่ป่ะมีเล่มตัวอันนี้งามตัวนี้งามอ่ะหัวสูงอันนี้ยังคือโอ้หัวสูงนี่มีข้อดีใช่ไหมคือแบบเข้าค้ามง่ายเข้าค้ามง่ายการค้ามคือเข้าค้ามง่ายเลี่ยงได้เข้าปะทะกันง่ายใช่คือว่าลูกคู่ต่อสู้นี่คือเสียเปรียบว่าสองหนึ่งอ่ะโอ้สมมติถ้าหน้าหมอบอีกับหน้าตัวเนี้ยสมมติต่อตีเข้าค้ามแบบมันคนละอย่างกันเลยโอ้พวกนี้โอกาสคือหลักคือโอกาสเข้าง่ายใช่เข้าง่ายออกง่ายก็เหมือนบัวขาวแตงเข่าเงี้ยฟันซอกเงี้ยอ๋อรวดเร็วเร็วตัวนี้สวยสีอะไรวะเนี่ยดำมันออกเป็นดำฮากุนแดงเลยตัวนี้นี่โชว์เลยโชว์ตูดไปเลยปีนี้เราจะได้เจอกว่าสวยเยอะเลยนะอันนี้ยังนิดนึงอันนี้ก็จะมีเพิ่มอีกไหมเนี่ยมีอ๋อมีเยอะพรุ่งนี้เยอะแน่นอนโอเคคุณผู้ชมครับวันนี้ก็มาที่บ้านคุณหนุ่ยนะครับก็ได้ความรู้เรื่องกว่างไปพอสมควรพอสังเขปวันพรุ่งนี้อ่ะเดี๋ยว EP หน้าคุณผู้ชมเดี๋ยว EP หน้าผมจะจัดหนักจัดเต็มให้นะครับก็จะเจอทีมงานสอชนะชัยเฮ้ยสอชนะพงศ์สอชนะพงศ์นะครับผมวันพรุ่งนี้นะอีกหลายคนเลยนะแล้วก็เราจะมาดูกว่างสวยๆกันครับวันนี้ก็เกือบ20คน20คนเลยเหรออุ้ยเราต้องเตรียมตัวยังไงมาบ้างกี่โมงพรุ่งนี้เอาแบตมาเยอะแบตร่างกายแบตร่างกายแบตกูนะโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะเอากว่างของหนุ่ยนะครับไปดักกวางป่านะครับใน EP ดักกวางป่า100วันกับอัน ADC ผมจะได้อะไรบ้างแต่แน่ๆผมจะเอากว่างของหนุ่ยนะครับเป็นต้นสายของที่บ้านในปีนี้แล้วกันนะตัวละ 2,000 นะได้คนกันเองเดี๋ยวถอดเสื้อแรกแล้วกันนะเดี๋ยวหาสมบัติในตัวตัวละ 2,000 แถมแมว1ตัวแมว1ตัวโอเคแต่ถ้าเป็นตัวข้างบนนี่เราเอานะไม่ได้ดีกว่าโอเคคุณผู้ชมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดติดตาม TikTok ของหนุ่ยที่ไหนนะหนุ่ย VIP หนุ่ย VIP แล้วก็ Facebook วุฒิพงษ์วงศ์สาโรจน์ครับวุฒิพงษ์วงศ์สาโรจน์นะครับเดี๋ยวผมแปะให้แล้วกันนะทีมงานสอชนะพงษ์โอเคอ่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาทุกคนก่อนสวัสดีครับครับทุกคนครับตอนนี้ก็มาถึง EP นะครับดักกวางป่า100วันนะครับแล้วตอนเนี้ยผมได้กวางจากนี่ฮะสอชนะพงนะครับผมแล้วมันก็คามกันแบบนี้มา2ชั่วโมงแล้วนะฮะมันก็ไม่กระดิกเลยเดี๋ยวเราจะเอาน้องขึ้นอ้อยแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปดักวางป่านะครับผมขึ้นอ้อยเหรออื้อหือเอ็มนี่ครับทุกคนเราจะขึ้นอ้อย2 อ้อยเนาะพอเราได้มาแค่2ตัวนะฮะโอเคครับผม